สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำนะครับนี่ปลาผัดนะผมผักสดเนาะนะครับผมมาชมด้วยกันเลยนะครับผมนะตัวนี้ตำเครื่องน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็จะมีพริกหนูสดนะใส่ด้านหน้าเนาะเตรียมสับนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาผงรสนะเกลือผงน้ำมันนะครับผมแล้วก็ผักสดนะกินคู่กันนะครับผมชมด้วยกันเลยนะครับผมแก๊สนะครับเติมน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวก็ทำสับกันเลยนะครับผมนะเติมน้ำเล็กน้อยนะครับผมขอใส่ผงปรุงรสที่ซอสนะครับผมนี่ขอไปได้ไหมนะที่ใจปวดประมาณนี้เพราะชาหน้าบนเนี่ยน้ำปลาขึ้นชาตานะขึ้นชาโต้นะครับขออภัยหน้าบนเพิ่มความหอมแบบลูกกุ้งซอยนะครับผมนะความหอมก็ได้ครับผมพอพอตะทีนะครับเราจะตักเสิร์ฟเลยท้องนะครับผมนะกลนเนาะจำเป็นเลยนะผมเนาะหอมนะผมหอมหอมประเด็นนะผมเนาะเรามาจัดจานกันเลยนะครับThank you.
เราเสิร์ฟด้วยผักสดนะผมนะครับมาครับท่านครับผมนะจะแหนมด้วยพี่หนูเม็ดนะผมนะครับครับท่านครับผมอร่อยแน่นอนครับอร่อยกันเลยนะผมหมาครับทุกท่านครับผมนะแซ่บๆเลยนะผมนะมาพริกปลาผัดครับกับผักสดเนาะนะผมนะถ้าใดสนใจจากลองทำน้ำน้ำเชิญนะผมอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้นะผมนะคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะผมนะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะผมนะสวัสดีครับ